ครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้ผมได้มาที่บ้านแม่ใสหมู่ที่2ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับท่านครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นงานที่สำคัญนะครับของชุมชนและของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งได้ริเริ่มนโยบายการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับมาตั้งแต่การก่อตั้งของกรมการพัฒนาชุมชนทีเดียวครับท่านครับที่นี่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่ใสนะครับณวันนี้ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันการจัดการเงินชุมชนบ้านแม่ใสนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ดั้งเดิมเก่าแก่นะครับมีการพัฒนาความเป็นมาการก่อตั้งที่ยาวนานเกือบ20กว่าปีทีเดียวนะครับท่านครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตณวันนี้นะครับกลุ่มแม่ใสแห่งนี้นะครับเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกื้อกูลสมาชิกได้อย่างครบวงจรนะครับณวันนี้กลุ่มมีเงินสัจจะสะสมทุนหมุนเวียนอยู่ประมาณ10กว่าล้านด้วยกันนะครับผมว่าเราไปเยี่ยมชมการส่งสัจจะซึ่งวันนี้เป็นวันส่งสัจจะของกลุ่มพอดีนะครับคือวันที่1ของทุกเดือนนะครับเราไปฟังท่านประธานคุณพร้อมทรัพย์และหรือประธานสารบัญการจัดการเงินคุณชุมชนนะครับคุณพ่อคุณรักนนทศรีประธานกลุ่มนะครับได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติการจัดตั้งและก็การจัดสวัสดิการของกลุ่มพร้อมทรัพย์เพื่อการผลิตให้แก่สมาชิกในวันนี้นะครับเราไปส่งสัจจะกันดีกว่านะครับผมคุณรักนนทศรีซึ่งเป็นประธานคุณพร้อมทรัพย์ของบ้านแม่ใสกลางครับคือประวัติพอจะสังเขปได้คือกลุ่มออมทรัพย์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2537ขณะนั้นก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ100กว่าคนต่อมาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะตอนส่วนมากก็อาศัยพระสงฆ์เป็นผู้จัดตั้งขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ร่วมกับชาวบ้านเป็นข้าราชการบำนาญหรือว่าเป็นครูเป็นหมอก็ดีนะครับที่มารวมในกลุ่มขณะนี้กลุ่มออมทรัพย์ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด887รายมีเงินทั้งสิ้นที่ใจหมุนเวียนอยู่นี่ก็ประมาณ12ล้านกว่าบาทนะครับก็เงินส่วนนี้ส่วนมากจะเป็นเงินที่ออมมาจากเจ้าบ้านทั้งหมดคือเฮาบ่ได้ใช้เงินทั้งนอกบ่เป็นทุนภายในทั้งหมดครับคือเป็นของสมาชิกแล้วก็เงินมูลนี้เฮาก็เอาไปช่วยเหลือเจ้าบ้านเกี่ยวกับการกู้เพื่อไปประกอบอาชีพเช่นการทำนาก็ดีทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปประกอบชีวิตการค้าขายหรือจะปลูกบ้านสร้างบ้านซื้อที่ดินซื้อรถนะครับก็มายื่นกู้ได้เพราะฉะนั้นทุกวันที่1ของเดือนก็มีการออมทรัพย์ทุกวันที่1บอกว่าเป็นวันหยุดก็ดีบอกวันหยุดก็ดีครับจะต้องทุกวันที่1เอาถือว่าเป็นสัจจะมาตลอดแต่การกู้นี่ทุกวันที่25จะต้องส่งใบกู้มาให้แก่กรรมการเพื่อจะมาพิจารณาเมื่อวันที่26ทุกเดือนกรรมการต้องมาประชุมทุกเดือนเกี่ยวกับการพิจารณาเงินกู้หรือประชุมในด้านอื่นๆเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินออมก็ดีครับทุกวันที่26ของเดือนทั้งกลุ่มก็มีกิจกรรมที่อีกแต่กิจกรรมด้านอื่นก็เช่นเขาก็ของยังเช่นว่าเป็นปุ๋ยยังก็ดีครับต้องใช้ปุ๋ยของชีวภาพของปุ๋ยอินทรีย์เพื่อมาจำหน่ายให้กับสมาชิกหรือชาวบ้านโดยประมาณสิ้นปีเขาถึงจะเก็บสตังค์หรือเขาใช้เงินของออมทรัพย์เนี่ยไปสั่งกับบริษัทมาส่งเขาโดยตรงครับทุกปีถ้าเมื่อสิ้นปีแล้วเขาก็มีการปันผลและประชุมสามัญทุกปีครับการปันผลนี่เขาก็จะแบ่งไว้คือหื้อหมู่ออมนี่ 70% แล้วก็เก็บไว้ดำเนินการเนี่ย 10% แล้วก็ไว้ส่งเคราะห์เนี่ย 5% ในสวัสดิการของช่วยเหลือที่สมาชิกเก็บเป็นยินอื่นก็ดีก็ช่วยไปแล้วเก็บไว้ 5%นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีเก็บไว้เป็นค่าเสี่ยงเนี่ย 2% แล้วเฉลี่ยคืนผู้เสียดอก 3% กับรวมแล้วเป็น 100% ส
ที่นี่ทั้งกลุ่มก็ยังมีช่วยเหลือเกี่ยวกับการคอดบุตรของสมาชิกจะช่วยเหลือในด้านนี้อีกคือช่วยเหลือ500บาทนะครับคนที่สมาชิกที่คอดบุตรออกมาแล้วก็แต่เงินพวกนี้ก็จะเอาไปจ่ายแต่ต้องเอามาฝากไว้กับกลุ่มนะครับคือแล้วก็จะต้องการว่าฝากไว้ให้น้องออนวันหน้าเพื่อเป็นทุนการศึกษาแล้วก็เงินส่วนที่คนใจในสิ่งที่สาธารณประโยชน์นี่เขาก็กันไว้มาจากค่าดำเนินการจะกันไว้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือตรงนี้เช่นฮื้อเกทุนการศึกษาแก่น้องออนทุกปีจะฮื้อปีละ1510ทุนหรือ15ทุนเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามีประเภทนี้อย่างต่างๆในเจ้าบ้านหรือในหมู่บ้านหรือหมู่อื่นก็มี6หมู่บ้านมาเข้ากลุ่มออมทรัพย์นี่ถ้าขอมาก็อย่าช่วยเหลือไปตามสมควรนะครับในด้านประเพณีนะครับครับได้รับตั้งเป็นสถาบันเมื่อปี2552ครับพอดีกับครบรอบของกลุ่มออมทรัพย์ครบรอบ25ปีก็เลยบังการมีการจัดตั้งสถาบันขึ้นครับเป็นแกนนำที่จัดตั้งเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนครับชื่ออย่างครับเงาเป็นสมาชิกมากี่ปีแล้วยายได้30ปี30ปีใช่30ปีเนี่ย30ปีแล้วครับตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ยายมีแต่ได้แบ่งก็ได้พอที่เดียวได้กู้ไปยืมได้กู้ยืมไปยังอย่างของก็ครับอันลูกกะเอาไปแบ่งทุนแบ่งทุนล่ะครับชื่ออย่างครับไข่แก้วจะเอาสงสัจจามากี่ปีละเหมือนแล้วจะจำไม่ได้ละหลายปีแต่นี้มีเงินเท่าไหร่ครับเงินสัจจาเท่าไหร่สงเงินหมื่นสี่ได้กู้ยืมไปยังอย่างพอหรือยังครับกู้เหมือนกันอ่ะกู้เอาไปยังอย่างทำนาจ้ะดีกว่าครับกลุ่มออมทรัพย์นี่ดีครับครับเจ้าอัสลามีเจ้าน้ำใสเงินชุมวงเขาเป็นสมาชิกมาเมื่อปี452ปัจจุบันคือถ้ามีเงินปัจจุบันมีเงินอยู่ประมาณ 40,000 บาทสิแก่กับพวกนี้ก็นั่นเพราะว่าถ้าไม่เยอะเฮาก็ถอนไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้เจ้าแต่ก็บ่ได้กู้เพิ่นเสียเจ้าแต่เป็นเงินสะสมเนาะเรียนเจ้าท่านครับณวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของบ้านไม้ใสหรือว่าสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนแห่งนี้นะครับมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืนนะฮะสามารถยืนด้วยลำแข้งตัวเองและก็สามารถที่จะช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มนะครับได้มีสวัสดิการต่างๆอย่างครบวงจรอย่างครบถ้วนนะครับณวันนี้นะครับที่แห่งนี้นะครับสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนแห่งนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไม้ใสแห่งนี้นะครับเป็นจุดศึกษาเรียนรู้ของพี่น้องประชาชนผู้สนใจทั่วไปเป็นต้นแบบที่ดีของจังหวัดพะเยานะฮะเป็นจุดศึกษาโรงงานให้กับผู้สนใจภายในจังหวัดและต่างจังหวัดนะครับได้เข้ามาศึกษาโรงงานที่นี่เป็นจำนวนมากแล้วก็มีต่อเนื่องนะครับไม่ขาดสายทีเดียวนะครับก็จังหวัดพะเยาก็ถือว่ามีจุดแข็งที่จะนำเสนอให้กับผู้สนใจทั่วไปนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาโรงงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เข้มแข็งและก็สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนที่ดีแห่งนี้นะครับของบ้านไม้ใสครับสวัสดีครับ